ชาดอนโซนี่ทำไมที่คนรอบตัวเยอะไปหมดขนาดนี้อ่ะเธอจะอยู่ได้หรือเปล่าก่อนเคยผ่านเรื่องราวที่มีความสุขและทุกข์ใจฤดูร้อนกำลังจะผ่านดูใบไม้ดูมีร่วงโรยละพี่ไปต้องมีร่วงโรยละผีใบก่อนท้องฟ้าจะสดใสฝนได้ไม่เพียงลำพังถ้าไม่มีฉันจะอยู่ได้ไหมเพียงลำพังไม่อยากพูดความรู้สึกเลยอ่ะ
ไม่ขอพูดความรู้สึกนะไม่ขอพูดความรู้สึกจริงๆอ่ะถ้าไม่มีฉันจะเป็นเชื้อไปโหยเขาลบไงศิลปินทุกคนจริงๆเนาะพูดดีไหมอ่ะพูดดีไหมอ่ะพูดดีไหมอ่ะพูดอ่ะแป๊บนึงนะเปิดก่อนทุกคนดาวหมดกูเชื่อเลยในคนที่อยู่ใน MV แรงมากแรงมากลิปอีส10/10โหเฮ้ยแป๊บนึงน้ำมูกเหี้ยมากเลยกูเธอฉันมีฉันยังไม่เคยบอกว่าฉันน่ะจริงๆอ่ะเรฟเฟรนซ์ในชีวิตคืออีกคนนึงคือพี่มิกเพราะว่าเราได้รู้จักเขาในสัมภาษณ์รายการของพี่ตูนเอ้ไม่ใช่ของพี่อุ่นนั่นแหละแล้วเราก็ดูเขาในวีล็อกของทุกคนตลอดเงี้ยค่ะเราก็จะเห็นเขาในบทบาทเล็กๆในมุมเล็กๆของเขาเสมอแล้วเขาก็ยังคงแบบอยู่ในมุมในจุดของเขาอะไรอย่างเงี้ยเราก็ชอบเขามาตลอดอะไรเงี้ยและเหตุผลที่เราเคยบอกกับตัวเองครั้งนึงเวลาตอนที่เราดูวีล็อกเขาเราชอบเขาเพราะความที่ในมุมของเขาเขามีมุมบางมุมที่เขาซัพพอร์ตเพื่อนแล้วเขาก็มีความเป็นศิลปินบางอย่างแล้วเขาก็มีความเป็นตัวเองในยุค80มากอะไรเงี้ย MV เนี่ยค่ะระหว่างที่เราดูกันจนจบ4นาทีกว่าอะไรเงี้ยมันมีภาพในตัวเราที่บางทีมันมีคำหนึ่งที่พูดว่าเรามักจะซ่อนใครบางคนไว้ในเพลงเสมอปะมันมีคำนี้จริงๆนะแล้วก็ตอนนี้ที่เรากำลังทำอยู่มันพร้อมกับคลิปที่เรากำลังรันไปบอกเราว่าอยากปล่อยคลิปนี้ตอนที่พี่มิกปล่อยเพลงนี้คือสิ่งที่เราควรพบตลอดปี2023ตอนนี้เพลงกำลังเล่นอยู่แล้วเขากำลังบอกขอบคนหลายๆคนที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเรา2023อ่ะแล้วมันก็แฟลแบ็คเข้ามาในหัวเราเยอะมากเพลงมันคำพูดที่พูดว่าเพลงหนึ่งเพลงมันซ่อนใครไว้ในเพลงนี้มันซ่อนไว้ได้หลายมุมมากมุมของเพื่อนมุมของความรักมุมของความรักที่รักกันมานานแล้วหรือว่าในมุมของเพื่อนสนิทมุมของเพื่อนวัยเด็กมุมของพ่อแม่มุมของทุกคนมันทำให้เราได้รู้สึกว่าจริงๆแล้วอ่ะมันมีคำพูดหนึ่งที่เรามันจะยึดหลังจากที่เราเลิกกับแฟนคนหนึ่งไปเราใช้คำว่าเรามักจะเป็นแค่เอ็กซ์ตร้าในชีวิตใครบางคนเท่านั้นเราไม่สามารถที่จะเป็นตัวจริงในชีวิตเขาใช่ไหมใช่มันเป็นแบบนั้นจริงๆแล้วเราก็เชื่อมันมาตลอดแล้วถ้าวันหนึ่งเราหายไปเขาก็คงคิดถึงเราแค่ช่วงเวลาหนึ่งหรือเขาคนนั้นรักเรามากพอถ้าไม่มีฉันเขาก็ยังคงอยู่ได้มันอยู่ที่คิดอยู่ที่เราคิดแล้วว่าเราจะยึดติดกับเขาไหมเราจะเอาเขามาผูกพันในชีวิตเราแค่ไหนความผูกพันมันมีวันร่วงโรยแล้วก็ผีบ่ายขอบคุณพี่มิกนะคะที่ทำให้เราแบบรู้สึกดีกับตัวเองขนาดนี้แล้วก็2024นี้น่าจะผ่านไปกับเพลงนี้ขอเปิดเพลงนี้ในวันเข้าดาวเรายังไม่สามารถที่จะเอามีดปาดคอตัวเองตายวันนี้ได้อะแต่ว่าเราต้องชดใช้ชีวิตกันต่อขอบคุณนะพี่มีขอบคุณขอบคุณพี่ๆทุกคนด้วยค่ะที่มาเลฟเฟรนซ์ให้เราได้นึกถึงใครอีกหลายๆคนมากขอบคุณพ่อแม่ขอบคุณเพื่อนขอบคุณใครก็ตามที่แบบทำให้ตลอดชีวิตของทุกคนที่ผ่านมาจนถึงวินาทีนี้ที่ทุกคนได้มาถึง
วันก่อนที่จะข้ามปี2023เนี่ยมันผ่านมาได้จนถึงตอนนี้นะคะฉันอยากจะรู้ที่จะเป็นศิลปินที่ดิฉันจะเอาเป็นไอดอลอีกคนหนึ่งในชีวิตเลยอะค่ะพี่อยากให้พี่มีแรงทำอะไรแบบเนี้ยเติมไฟพลังเยอะนะแล้วก็ใครที่มีอยากทุกคนที่มีแรงต่อจากการฟังเพลงเนี้ยก็ไปใช้ชีวิตแล้วก็ทำให้โลกมันน่าอยู่มากขึ้นขอบคุณนะคะเอาละไม่รีแล้วบายบายบายขอบคุณนะคะขอบคุณที่เปิดใจมาดูช่องเดียกเล็กๆช่องนี้นะคะบายบายThank you.